นวันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าในลุคที่เป็นงานผิวนะคะจะเน้นผิวสวยฉ่ำโกลว์สุขภาพดีค่ะการที่เราจะมีผิวสุขภาพดีได้นั้นเราจะต้องลงบำรุงผิวอย่างดีนะคะในลุคนี้นะการเตรียมผิวเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการเตรียมผิวกันก่อนแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะก็จะลงโทนเนอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นของคลีนนะคะเราจะเช็ดโทนเนอร์ให้ทั่วทั้งผิวหน้าค่ะเพื่อทำให้สกินแคร์ตัวต่อไปที่เราจะลงเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะแล้วดึงประสิทธิภาพของสกินแคร์นั้นๆออกมาได้ดีขึ้นเช็ดไปค่ะเช็ดให้ทั่วทั้งหน้าเลยเช็ดคอด้วยนะตัวต่อไปที่เราจะมาลงกันนะคะตัวนี้จะเป็นของ GoX Hydro Matte ค่ะเขาจะเป็นเจลครีมเนื้อแมตต์สูตรเข้มข้นนะคะทุกคนตัวนี้เราจะทาก่อนแต่งหน้าเพื่อทำให้เมคอัพติดทนนานขึ้นค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวเจลเมื่อทาลงไปบนผิวนะคะจะแตกตัวเป็นตัวมอยส์เจอไรเซอร์เข้มข้นค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยกู้หน้าได้ดีมากเลยนะคะอย่างไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของหลอดเนี่ยก็คือจะทำลายผิวมากหลอดทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะคะเวลานอนเวลาทำงานไม่แน่ไม่นอนเลยค่ะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตก็เลยแบบทำลายผิวหน้าก็จะมีปัญหาในเรื่องของแบบพวกหมองคล้ำผิวหน้าโทรมแต่งหน้าไม่ติดแล้วก็มีพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยหลอดก็เลยจะต้องหาตัวช่วยดีๆนะคะทุกคนอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยกู้ผิวหน้าแต่กว่าที่จะได้ลองใช้ก็จะต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ดูรีวิวแบบเยอะมากๆยิ่งช่วงนี้นะคะหลอดได้ลองใช้สกินแคร์หลายๆตัวเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ได้ลองใช้เองแล้วมา2อาทิตย์นะคะทุกคนก็เลยอยากจะมาแนะนำว่าตัวนี้มันดียังไงนะคะมาพูดถึงเรื่องเนื้อก่อนตัวเนื้อนี้นะคะจะเป็นเนื้อเจลนะทุกคนลักษณะคล้ายๆตัวไพรเมอร์เลยนะคะแต่ตัวนี้เมื่อทาลงไปบนผิวนะจะแตกตัวเป็นตัวมอยส์เจอไรเซอร์เข้มข้นค่ะเขาจะช่วยบำรุงผิวนะคะเรื่องของเบนิฟิตของมันเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้างเกาะชั้นผิวนะคะช่วยทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นค่ะใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยค่ะและยังช่วยในเรื่องของผิวหน้ากระจ่างใสด้วยนะคะเขาจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดพวกจุดด่างดำรอยดำรอยแดงจากสิวแล้วก็พวกฝ้ากระด้วยนะคะทุกคนอีกอย่างนึงนะคะก็คือลดพวกริ้วรอยด้วยและยังเติมน้ำให้กับผิวด้วยนะคะให้ผิวมีความชุ่มชื้นเมื่อทาลงไปบนผิวนะจะรู้สึกว่ามันเบาสบายผิวมากแล้วก็ผิวมีความเย็นเย็นช่ำช้ำตัวเนื้อนะคะจะมีความบางเบาซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะทุกคนคนผิวมันแบบหลอดนะคะชอบเนื้อสัมผัสแบบนี้มากเลยเพราะว่ามันเบาสบายผิวมากๆค่ะผลลัพธ์ที่ใช้ใน2อาทิตย์นะคะจะรู้สึกได้เลยว่าปัญหาเรื่องของผิวเนี่ยลดน้อยลงนะคะจะช่วยแบบเติมน้ำให้กับผิวให้ผิวดูฉ่ำวาวสุขภาพดีแล้วก็แต่งหน้าติดทนนานขึ้นค่ะพวกรอยต่างๆก็จางลงไปเยอะเลยนะคะทุกคนนอกจากนั้นแล้วยังรู้สึกได้เลยว่าสิวไม่ค่อยขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาช่วยเสริมสร้างเกาะป้องกันผิวให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะใครที่แพ้ง่ายนะคะลองไปใช้กันดูนะคะทุกคนตัวนี้ทาเป็นไพรเมอร์ได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะลงตัวเบสค่ะตัวนี้จะเป็นของ Cover Mark นะคะเขาจะมีกันแดดด้วยก็ถือว่าเป็นเบสแล้วก็เป็นกันแดดในตัวเลยค่ะตัวนี้ใช้แล้วมันจะช่วยปรับผิวให้ใสขึ้นเท่านั้นนะคะจะลงไปบนผิวเลยค่ะมันจะปรับผิวให้ดูใบขึ้นนะคะทุกคนทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคอขาวขาวไปก็ผิวที่ได้นะคะก็มีความแบบช้ำๆต่อไปนะคะเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ค่ะตัวนี้เป็นของ Fit Me นะคะจะลงบริเวณใต้ตาค่ะตรงข้างจมูกนะคะตรงไหนที่เรามีพวกจุดด่างดำก็แต้มๆไปค่ะใช้มือนะคะค่อยๆกดถ้าเราอยากได้เป็นงานผิวมากๆนะคะเราก็ใช้มือเรากดกดไปเรื่อยๆค่ะยิ่งเราตกมันมากเท่าไหร่นะคะผิวเราที่ได้ก็จะยิ่งดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ผิวจะสวยมากขึ้นนะคะทุกคนผิวหน้าที่ได้ก็จะมีความกระจ่างใสขึ้นค่ะจะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เป็นสีเดียวกับขนคิ้วตัวนี้จะเป็นตัวเดิมที่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะใช้อยู่ตลอดเลยเป็นของเคทิดอร์ค่ะแล้วก็ใช้แปรงนะคะมาเบนบริเวณหัวคิ้วให้หัวคิ้วมันอ่อนจะปัดคิ้วด้วยเจลปัดคิ้วของ Anastasia นะคะทุกคนแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะมาปัดขนตาค่ะเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะคะแล้วเราค่อยมาดัดขน
ตากันต่อขั้นตอนต่อไปค่ะเราอยากได้ความฉ่ำวาวของผิวใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นของ Chanel นะทุกคนตัวนี้จะเป็นเบสนะคะที่เพิ่มความเงาให้กับผิวค่ะจะใช้ลิปนะคะในการทาแก้มค่ะตัวนี้จะเป็นของลากา403นะคะทุกคนเราจะบีบแก้มเบาๆนะคะเพื่อให้เห็นความเลือดสาดขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าเวลาทาแก้มเนี่ยควรทาแบบไหนนะคะเพื่อให้ได้ธรรมชาติสุดเราก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีความแดงๆขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ใช้ลิปนะคะมาแทบๆค่ะแล้วก็ตรงปลายจมูกเล็กๆนะคะตรงข้างหน่อยๆค่ะตอนนี้ขนตาเราแห้งแล้วนะคะก็จะดัดขนตากันต่อถ้าใช้ตัวเจลแบบใสในการปัดขนตานะคะมันจะให้ความเป็นแบบธรรมชาติมากเหมือนว่าเราไปลิปติ้งขนตามาเลยถ้าเราอยากมีดั้งเพิ่มขึ้นเราก็สามารถใช้ตัวดินสอเขียนคิ้วมาเติมได้ใช้มือนะคะกดๆต่อไปก็ทาลิปนะคะเป็นลิปของ Moleska ค่ะสีที่3ปิดท้ายด้วยลิปกอสนะคะสุดท้ายนะคะเราจะใช้ฟองน้ำไข่กดย้ำๆไปค่ะเพื่อให้ทุกอย่างมันแนบไปกับผิวนะคะก็จะมัดผมแบบรวบๆนะคะเดี๋ยวจะเอาจะงอยผมเล็กๆนะคะออกมาเสร็จแล้วนะคะการแต่งหน้าลุคนี้ผิวจะดูฉ่ำมากเลยอยากให้ลองใช้กันจริงๆค่ะใครสนใจนะคะสามารถพิมพ์ได้ที่ Google หรือ Facebook พิมพ์คำว่า GoX นะคะและก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหลอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ